วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้วันอะไรคะที่เดือนพศอีกกี่วันคะเราจะสอบทราบไหมนับไปเราสอบวันที่30 31สอบกลางภาค7วัน7วันเป็น1อาทิตย์7วันเป็น1สัปดาห์นักเรียนเหลือเวลาที่จะทบทวนบทเรียน2บทนี้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะมีคุณครูปลายทางถามว่าคุณครูจิมมี่อยากทราบหน่อยว่าโรงเรียนวังไกลกังวลนี้สอบกลางภาควันไหนกลางภาคนะคะคือวันที่30และ31กรกฎาคมนะคะ2วันนี้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สอบในวันแรกๆใช้เวลา40นาทีถึง1ชั่วโมงไหมคะถึงไหม40นาทีถึงไหม1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะใครว่า16นาทีแหมไม่ได้เรียนเดี๋ยวจ้าที่รักลืมไปแล้ว1ชั่วโมงมี60นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะเธอต้องรีบทำมากเลยคุณครูห่วงอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมนอนก็ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งฟังนั่งตัวตรงไม่ดูอะไรใต้โต๊ะค่ะให้ดูใครคนเดียวให้ดูครูจิมมี่คนสวยอย่างเดียวฟังมีนักเรียนบางคนอ่านหนังสือไม่ออกแล้วมันแล้วในข้อสอบนั้นมันก็จะมีโจทย์ปัญหาคุณครูยังไม่ได้ตกลงกับคุณครูวัฒนาเลยว่าจะเอายังไงดีว่าให้อ่านให้ฟังไหมเทอมนี้จะขอความกรุณาว่าคุณครูวัฒนาขออ่านให้ฟังเถอะนะเนื่องจากสงสารเด็กๆเพราะว่าบางคนอ่านไม่ออกจริงๆแต่อ่านแค่2รอบก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่อ่านหมดแล้วหมดทุกแผ่นเลยนะคะหมายถึงอ่านแต่โจทย์ปัญหาที่การแสดงวิธีทำมีอยู่2ข้อออกไปแล้วเรียบร้อยและคุณครูก็คิดว่าข้อสอบนี้อาจจะผ่านหูผ่านตานักเรียนบ้างพอสมควรถ้าคุณครูเคยบอกไหมคะว่าข้อสอบอยู่ที่ไหนเคยบอกไหมไม่เคยใครจำได้ว่าเคยบอกไม่ได้เคยบอกเลยหรอคะบอกไหมคุณครูเคยบอกว่าข้อสอบอยู่ในสมุดฝึกคิดลองทำใช่หรือไม่ฝึกคิดลองทำแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มทักษะคณิตคิดเร็วไม่มีแล้วค่ะมันง่ายไม่เอามาออกให้ฝึกคิดเล่นๆแบบฝึกทักษะเล่มหนึ่งก็จะมีข้อสอบอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะไปทบทวนบทเรียนให้มากๆนะคะเอาละถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนักเรียนก็ต้องยกมือถามคุณครูเลยเข้าใจไหมคะอย่าปล่อยให้ความสงสัยเก็บกับที่ตัวเองจนถึงพอถึงวันสอบเครียดอ้วกกลางสนามสอบไม่ใช่นะคะการสอบเราต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเอาละตัดไปที่สไลด์เลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้เราจะสร้างโจทย์ปัญหาในหนังสือแบบฝึกทักษะเล่ม1หน้า64
ิดหรือยังคะหน้า64น้องเจอยังอ้าวเจอแล้วบางคนบอกยังไม่เจอใครยังไม่เจอบอกเพื่อนด้วยใครเจอแล้วยกมือใครยังไม่เจอยกมือรู้สึกมีคนคุยกันจังตรงนั้นน่ะตาโตคุยอะไรกันคะมีเรื่องคุยมากมายเลยเหรออ้าวหยิบดินสอขึ้นมายางลบตัดมาที่วิชวลไลเซอร์ค่ะหนังสือแบบฝึกทักษะเล่ม1ชั้นประถมศึกษาหนังสือคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะฝึกทักษะอ่ะหน้า64เปิดแล้วนะการสร้างโจทย์ปัญหามากเหลือเกินทำยังไงเอ่ยกูจิมี่ขาหนูไม่เข้าใจของห้อง3เอาไปให้ห้อง3ค่ะลูกคุณครูสอนอยู่คุณครูจะเอาไปให้เขาได้ยังไงอะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันตรงนี้ค่ะข้อที่1 1 2 3จงเลือกจงเลือกสินค้าจากภาพมาสร้างโจทย์ปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ต่อไปนี้เงื่อนไขของเขาข้อที่1บอกว่าโจทย์ปัญหาการบวกเลือกเอามามีเตารีดราคา 1,250 บาทพัดลมราคา650บาทหม้อหุงข้าวราคาเท่าไหร่คะพูดตอบสิจ๊ะหม้อหุงข้าวราคาเท่าไหร่ตู้เย็นราคาและนี่อะไรคะเนี่ยบางคนบอกตู้กับข้าวตายแล้วเครื่องซักผ้าราคาเท่าไหร่ลูก1,500 บาทอ่ะเอาโจทย์ง่ายๆเลือกมาซัก2ชนิดอ้าวจะว่ายังไงดีอ้าวสมมติว่าคุณครูเนาะครูจิมมี่ซื้อเตารีดราคา 1,250 บาทซื้อพัดลมราคา650บาทครูจิมมี่เสียเงินซื้อสินค้าไปเท่าไหร่หรือจ่ายค่าพัดลมและเตารีดไปกี่บาทหรือไปเท่าไหร่ก็ได้อ้าวนักเรียนจะว่ายังไงดีใครจะลองใครจะลองเอาใครดีอ่ะคุณน้องคนสวยเอาลองแต่งมาสักโจทย์สิเอาน้องคนนี้แหละอ่ะน้องไมค์น่าดูในนี้น้องไมค์จะเอาอะไรดีแม่ก็ได้พ่อก็ได้น้องไมค์ก็ได้พี่ป้าน้าอาได้ทั้งนั้นแหละหรือพ่อค้าก็ได้พ่อค้าขายอะไรไปก็ได้เอาเร็ว1 2 3พ่อค้าขายหม้อหุงข้าวราคา600บาทขายอะไรคะเอาสัก2ชิ้นขายตู้เย็นราคา 5,990 บาทค่ะ
พ่อค้ารวมพ่อค้าขายสินค้าทั้งหมดได้เงินกี่บาทได้ได้อ้าวเอาของน้องไม้ก็ได้เอาเริ่มเลยเอาโจทย์ของน้องไม้ก็ได้หม้อหุงข้าวใช่ไหมคะน้องไม้อ้าวพ่อค้าเอาเขียนลงไปเอาโจทย์ของน้องไม้นะพ่อค้าขายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่ามันใช้ด้วยไฟฟ้าราคา600บาทขายอะไรอีกคะน้องไม้ตู้เย็นใช่ป่ะขายตู้เย็นนักเรียนจะแต่งโจทย์นอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรราคา 5,990 บาทพ่อค้าขายสินค้าได้เงิน กี่บาทอ้าวเรียบร้อยไปแล้ว1ข้อนี่คือโจทย์ปัญหาการบวกพ่อค้าขายหม้อหุงข้าวไปได้600บาทตู้เย็น 5,950 บาทพ่อค้าขายสินค้าได้เงินกี่บาทเอาเขียนลงไปที่จริงจะบอกว่าสินค้าขายสินค้าได้เงินทั้งหมดก็ได้นะคะได้เงินทั้งหมดกี่บาทก็ได้โรงเรียนบ้านจิกคันช้อนมีใครคุยกันไหมคะ